ถามตรงๆครับคุณธนาธรดูเบาพลังอนุรักษ์นิยมในเมืองไทยเกินไปหรือเปล่าไม่ได้ดูเบาหรอกผมและพรรคอนาคตใหม่โดนมา12คดีเนี่ยไม่ได้ดูเบาแน่นอน นะฮะไม่ได้ดูเบาแน่นอนแต่มันไม่มีวิธีอื่นนะทำไงอ่ะมันไม่ได้ดูเบาเราทำสิ่งที่เรามีคืออย่างนี้ผมต้องบอกอะไรดีทำสิ่งที่มันอยู่ในวงกลมของอิทธิพลของเราทำสิ่งที่เราทำได้ในนี้อะไรที่มันเหนือนอกจากนี้เนี่ยคุณทำไม่ได้นะใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้วงกลมของอิทธิพลคุณขยายใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าคุณไปนั่งเครียดกับสิ่งที่คุณกำหนดไม่ได้ถ้าคุณไปนั่งเครียดกับสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากวงกลมอิทธิพลคุณเครียดไปได้ไหมว่าคุณแก้มันได้ปะไม่ได้ดังนั้นทำในสิ่งนี้สิ่งตรงนี้คืออะไรทำให้ส.ส.เรามีคุณภาพทำให้พรรคมันเข้มแข็งมากขึ้นนึกออกไหมทำให้แนวคิดนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ไปถึงผู้คนได้มากขึ้นนี่คือการทำให้ตรงนี้มันใหญ่ขึ้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำแต่ถ้าถามว่าเราไปบอกว่าเอ้ยคุณอย่าเอาผมเข้าคุกเราทำได้ไหมทำไม่ได้นะดังนั้นเราไม่ได้ดูแคลนเขามีอำนาจที่จะจัดการเราทุกรูปแบบแต่ถ้าคุณไม่ทำตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะทำลายคุณมีทางเดียวก็คือคุณทำให้พื้นที่ที่คุณมีอิทธิพลมันใหญ่ขึ้นอันตรายอนุรักษ์นิยมของไทยตอนนี้อ่อนแอลงแล้วใช่ไหมคุณธนาธรบอกแล้วมันก็ไม่ได้มีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกแล้วใช่ไหมคุณธนาธรมองอนาคตประเทศไทยในระยะกลางและยาวหลังจากนี้จะเป็นยังไงการต่อสู้ยังไม่จบหรอกระหว่างฝ่ายที่ไม่ฟังเสียงประชาชนกับฝ่ายที่เชื่อเรื่องเสียงของประชาชนเรื่องความเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่จบหรอกมันคงต่อสู้กันไปอีกเป็นทศวรรษอ่ะผมว่า10 ปีอ่ะนะแต่ว่าเวลาอยู่ข้างเรา